อกชนด้วยนะคะวันนี้บอกอยากมาขอบคุณท่านนายกด้วยตัวเองนะคะค่ะหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ร่วมผนึกกำลังกันนะกราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกับผมในนามการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตจำนวน1สถานีจากสถานี5แยกลาดพร้าวถึงสถานีหมอชิดในวันนี้กราบเรียนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีกับผมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของคณะผู้บริหารและบุคลากรของกรุงเทพมหานครบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตในวันนี้โอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการทดลองให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตจากสถานีหมอชิดถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและทำพิธีเปิดทดลองให้บริการเพื่อเป็นเกียรติแก่กรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆและผู้ที่ร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ครับหลายคนก็คงอยากขึ้นเหมือนผมนะก็กราบเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครและผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วก็ยินดีไปกับพวกเราทุกคนนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะครับวันนี้ก็จะเปิดทดลองบริการก่อน1สถานีจากหมอชิดถึง5แยกลาดพร้าวนะครับทั้งนี้วัตถุประสงค์เราก็รัฐบาลโดยคณะรัฐบาลทั้งเก่าและใหม่ในปัจจุบันก็มุ่งเน้นในเรื่องของการบรรเทาปัญหาการจราจรซึ่งมันมีหลายอย่างด้วยกันระบบขนส่งมวลชนของเรามีหลายส่วนประกอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขสมก.รถไฟฟ้ารถโมโนเรลนะรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับนั่นคือหมายความว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะมีเส้นเลือดอยู่หลายเส้นด้วยกันเหมือนร่างกายคนนี่แหละนะถ้ามันขาดตรงใดตรงหนึ่งมันก็ไม่สะดวกนะครับเพราะนั้นวันนี้เราก็ดีใจที่จะมาช่วยแก้ปัญหาจราจรภายในกรุงเทพมหานครให้ประชาชนสามารถเดินทางสะดวกรวดเร็วมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กๆนักเรียนนะภาระของพ่อแม่ก็ได้ลดลงไปบ้างเพราะว่าบางทีก็ต้องไปส่งลูกถึงโรงเรียนไปต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้ทุกคนนั้นมีความเข้มแข็งเจริญเติบโตได้ลดภาระต่างๆเหล่านี้นะครับผมได้มีการหารือกับท่านรัฐมนตรีทุกท่านวันนี้ก็มาทั้งหลายกระทรวงด้วยกันโดยเฉพาะยิ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีคณะคมรัฐมนตรีช่วยนะครับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ก็ขอบคุณรฟม.ขอบคุณกทม.นะครับขอบคุณบริษัทธนากรุงเทพธนาคมอะไรทั้งหมดนี่แหละที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เราปรับทุกอย่างไปรูปทุกอย่างสิ่งสำคัญที่สุดคือความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วทำยังไงสิ่งของที่เราสร้างกันวันนี้วันหน้าเราจะทำเองบ้างได้ไหมผมคิดไปถึงตรงโน้นไฟรถไฟรางรถไฟหรือสิ่งอุปกรณ์ประกอบเนี่ยมันจะผลิตในประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใดถ้าได้มากมันก็จะสร้างห่วงโซ่การผลิตต่างๆมากขึ้นอันนี้ก็ฝากทางรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเรากำลังเร่งรัดก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหลายสายเพื่อจะเติมเต็มโครงการต่างๆเหล่านี้มีประสิทธิภาพเชื่อมต่อให้ได้ให้สะดวกรวดเร็วและประหยัดนะครับ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ดีใจได้พบกันกับทุกคนเสียดายวิ่งสั้นไม่น้อยไปนิดนึงนะไปสถานีเดียวนะเนื่องจากก็มีภารกิจด้วยแล้วเดี๋ยวก็ขออย่างเดียววันนี้จะให้เปิดให้ประกันฟรีใช่ไหมประกันฟรีขอฟรีไปถึง5ธันวาได้ไหมได้เปล่าพยักหน้าแล้วนะ5ธันวานะปรบมือให้หน่อยนี่แหละครับมันต้องเดินไปด้วยกันแบบนี้เดินไปด้วยกันแบบนี้อะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะครับเพื่ออนาคตของประเทศไทยในวันข้างหน้านะก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับธุรกิจเอกชนประชาชนทั้งหลายขอให้เข้าใจหลายอย่างเราต้องแก้ปัญหา
หลายอย่างเราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่หลายอย่างมันต้องปฏิรูปแต่ทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคนเราเปลี่ยนทุกวันประชาชนเราเพิ่มขึ้นทุกวันนะกิจการต่างๆก็เพิ่มขึ้นทุกวันสิ่งสำคัญวันนี้อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจระดับล่างนะครับเศรษฐกิจโลกเหล่านี้มากกว่าเรื่องที่มันไม่เป็นสาระสำคัญที่ทำให้เกิดประโยชน์กับใครทั้งสิ้นนะผมเองก็ยืนยันอย่างยิ่งว่าผมจะทำงานอย่างเต็มที่เพราะว่าผมเป็นนายกตรีอยู่อย่างนี้แหละครับนะไม่ต้องห่วงนะยังไม่ไปไหนนะไม่ต้องกลัวเอาละเดี๋ยวนอกเรื่องอีกเดี๋ยวเป็นเรื่องอีก นะวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเปิดงานทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้านะครับ1สถานีและขออวยพรให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยราบรื่นสร้างประโยชน์สู่แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีขอบคุณท่านทุกคนผู้ว่าทั้งหมดขอบคุณนะครับขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะคะขออนุญาตท่านนายกรัฐมนตรีอยู่บนเวทีลงนี้ป่ะลงนี้ครับโฟกัสไทยตอนนี้